ฮัลโหลหมอเจอไหมไม่เจออ่ะคือตอนนี้เติมกะฮักเก๋าเนี่ยไปดูที่เกิดเหตุเพราะว่าคนไข้ทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายตอนเกิดอุบัติเหตุคิดว่าบัตรอยู่ในนั้นอ่ะคุณแก้วยิ่งหาเจอเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยให้ช้าเกินไปอวัยวะจะเสื่อมสภาพรวดเร็วแค่ไหนก็บอกไม่ได้เดี๋ยวแก้วจะคอยโทรเช็คกับเติมเป็นระยะแล้วกันนะคือระหว่างเนี้ยหมอก็คอยทำความเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วกันก็ต้องอาศัยจังหวะด้วยแหละครับเพราะพ่อคนไข้ยังยอมรับความจริงไม่ได้พี่เติมพี่แถวนี้ไม่มีหรอกตึกร้างอ่ะถ้าจะมีแต่ผีอ่ะคุณพ่อครับทานอะไรบ้างนะครับจะได้ทานยาเห็นคุณเสรีบอกว่าคุณพ่อมียาต้องทานประจำใช่ไหมครับทราบเหมือนกันครับขอบใจจ้ะทั้งที่ตัวพ่อเองก็บริจาคอวัยวะทุกอย่างกาแฟค่ะพ่ออืมนี่ยาพ่อค่ะยาเออรู้แล้วนะเออเสรู้ไหมชีวิตทหารอย่างพ่อเนี่ยสมัยหนุ่มๆ นะถ้าได้ก้าวเท้าออกจากบ้านไปเนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่าจะได้กลับบ้านอีกหรือเปล่าอาชีพทหารเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละความจริงแล้วผมก็อยากเป็นทหารแบบพ่อนะครับจะมาอยู่หน่วยรบแบบพ่อเลยแม่เราน่ะเขาบ่นอยู่ตลอดเลยนะว่าจะเป็นม่ายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นเมียทหารน่ะมันต้องทำใจพ่อบริจาคอวัยวะทุกอย่างเนี่ยไปตั้งนานแล้วเกิดตายขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยคนอื่นแค่ได้ไปทำประโยชน์ได้ผมอยากบริจาคแบบพ่อบ้างต้องทำไงเหรอครับเสรีไม่ต้องเลยนะพ่อสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ต้องบริจาคลูกนะยังมีอนาคตอีกไกลเป็นหลักของบ้านนี้แล้วจะไปบริจาคเพื่อที่จะแช่งตัวเองทำไมถ้าอย่างนั้นหนูก็บริจาคได้สิคะพ่ออย่างแกน่ะเขาจะเอาไปทำอะไรได้ศรัทธาจะสวยงามแค่เราต้องเชื่อมันสักวันทำดีต้องได้ดีฟังดูเนี่ยก็พอจะเดาได้ว่าจริงๆพ่อก็รักลูกนั่นแหละไม่อยากให้ลูกต้องลำบากหรือเสี่ยงเหมือนพ่อแต่ว่าอะไรครับคือเหมือนพ่อจะรักลูกไม่เท่ากันน่ะพี่เติม
พี่ตอบหน่อยดิพี่ใช่ตึกนี้หรือเปล่าอ่ะที่พี่เห็นในภาพน่าจะใช่นะเฮ้ยพี่รอด้วยรู้สึกเหมือนเรามาล่าท้าผีอ่ะถ้ามีเสียงแบบว่าบู๊ฮะเก๋าฮะเก๋าเฮ้ยน้าหยุดก่อนเลยหยุดก่อนน้าจะไปไหนเด็กน้าน้าเป็นคนให้กระเป๋าเงินผู้หญิงที่โดนรถเฉี่ยวไปใช่ไหมย้อยพูดอะไรวะกระเป๋าอยู่ไหนถ้ามึงไม่ยอมรับเดี๋ยวกูต่อยเดี๋ยวนะมึงเคยบอกว่าพี่สาวเขาน่าสงสารตั้งแต่เกิดใช่ไหมเขาเป็นยังไงหรอตอนเด็กๆพี่เขาเคยหกล้มครับหัวกระแทกพื้นอย่างแรงทำให้สมองเขาไม่ค่อยดีจำไม่ค่อยเก่งเวลาพี่เขาเครียดเนี่ยพี่เขาจะปวดหัวพอมาถึงม.4ก็เลยเลิกเรียนครับมาอยู่ดูแลพ่อดูแลผมพี่เขาจะพูดช้าๆครับน่าสงสารมากพอตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยก็โดนเพื่อนล้อตลอดครับฟังดูก็ไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อรักลูกไม่เท่ากันเลยนะเจอกระเป๋าสตางค์แล้วอ่ะแต่ว่าไม่เจอบัตรบริจาคนี่มันใกล้จะ6ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้หลักฐานมาผมกลัวว่ามันอาจจะสายเกินไป